เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่824คนมือบอนหนุ่มต้นเป็นลูกคนกลางในจำนวน3คนของสวัยกับนางสมพิษเรียนหนังสือจบมัธยมตอนต้นแล้วก็ไม่ยอมเรียนต่อทั้งที่พ่อแม่ก็ส่งเสียได้สาเหตุที่ไม่เรียนต่อเพราะติดเพื่อนสาวเช่นเดียวกับเพื่อนสาวก็ไม่ได้เรียนต่อและก็มาอยู่ร่วมบ้านจนผู้ปกครองทั้งสองต้องหันหน้ามาคุยกันซึ่งการพูดคุยก็จบลงด้วยดีเพราะผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายก็เป็นเพื่อนกันหนุ่มต้นกับสาวจอยอยู่กินกันฉันผัวเมียมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเมื่อต้องรับภาระเลี้ยงลูกน้อยจึงจำเป็นอยู่ดีที่หนุ่มต้นจะต้องออกหางานทำเพราะกลัวพ่อตาแม่ยายจะตำหนิเอาแต่ด้วยวุฒิการศึกษาแค่มัธยมต้นจึงหางานดีๆทำยากหน่อยในที่สุดก็ไปเป็นลูกมืออยู่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เจ้าของร้านให้เงินเดือนไม่มากเพราะไม่มีความรู้ทางด้านช่างเลยให้เป็นเด็กฝึกงานไปก่อนหนุ่มต้นไปทำงานทุกวันเพราะทางร้านจะปิดในวันเสาร์อาทิตย์แค่ครึ่งวันหากไม่มีเงินใช้ก็สามารถเบิกได้ซึ่งหนุ่มต้นก็ขอเบิกเงินทุกอาทิตย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนสาวจอยเมียของหนุ่มต้นก็อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกไม่ได้ไปทำงานอะไรบางวันก็ไปบ้านพ่อแม่เพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันนักผมไม่ค่อยสนิทกับหนุ่มต้นและสาวจอยแต่กับพ่อกับแม่ของทั้งคู่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะพ่อแม่ของหนุ่มต้นคือนายสวัยกับนางสมพิษส่วนพ่อแม่ของสาวจอยไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่เพราะทั้งสองเป็นพ่อค้าแม่ค้าเร่ไปขายของตามตลาดนัดไม่ค่อยได้อยู่บ้านจะกลับมาก็มืดค่ำแล้วหนุ่มต้นเป็นลูกมืออยู่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์2ปีกว่าพอจะมีความรู้อยู่บ้างจึงออกมาตั้งร้านเองด้วยทุนของพ่อแม่โดยต่อเติมหลังคาข้างบ้านทำเป็นร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และได้เจ้าของร้านซ่อมที่หนุ่มต้นเคยทำงานด้วยให้การสนับสนุนอีกทางลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นในชุมชนและก็ชุมชนใกล้เคียงความเป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้นเพราะมีลูกค้าทุกวันเมื่อถึงวันต้องไปเกณฑ์ทหารก็จับสลากได้ใบดำเล่นเอาดีใจกันยกใหญ่เลี้ยงฉลองกันทั้งคืนเมื่อไม่ได้เป็นชายชาติทหารก็ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียต่อไปลูกค้าที่มีอายุหน่อยก็แค่มาซ่อมเท่านั้นแต่ลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นก็เอามาให้แต่งแล้วก็ดัดแปลงซึ่งหนุ่มต้นก็ทำได้เพราะได้รับประสบการณ์จากการเป็นลูกมือมาถึง2ปีกว่าช่วงนี้เองที่หนุ่มต้นมีเวลาออกไปทำมาหากินอย่างอื่นเช่นหาปลาหากุ้งหรือไม่ก็เข้าป่าหาเห็ดหาหน่อไม้แล้วก็สัตว์ต่างๆหนุ่มต้นไม่ได้ไปทุกวันเพราะห่วงร้านหรือไม่ก็ไปแต่เช้าพอสายๆก็กลับมาพร้อมกับของที่หามาได้ก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งแม้บางครั้งไปแล้วไม่ได้พวกสัตว์ก็ไม่ยอมกลับมือเปล่าแต่ได้พวกผักต่างๆมาด้วยสาวจอยทำหน้าที่ของแม่บ้านได้เป็นอย่างดีแล้วก็คอยช่วยผัวทำงานได้บ้างเป็นบางอย่างเช่นปะยางเติมลมอย่างนี้เป็นต้นหนุ่มต้นขยันขันแข็งทำมาหากินวันไหนไม่มีรถมาซ่อมก็จะแบกแหไปหาปลาที่บุ่งใหญ่วันไหนนึกอยากจะเข้าป่าเข้าดงก็ขับมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานไปอีกฝั่งเพราะทางนั้นมีป่าเยอะและก็เป็นป่าสาธารณะที่ทางการขึ้นป้ายห้ามมิให้บุกรุกทำลายหลายคนก็ไปหาของป่าที่นั่นและหาได้ทุกฤดูจนบางคนหาเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองและก็ครอบครัวได้ตลอดทั้งปีผมเคยข้ามไปหาหน่อไม้หลายครั้งแต่ครั้งสุดท้ายไปเจอเอาจงอางยาวสองวากว่าเล่นเอาขนลุกวาบ
และเกิดความกลัวขึ้นมาจนไม่กล้าข้ามไปอีกเลยแต่หนุ่มต้นมองว่าอสรพิษตัวยาวๆนี้แหละคืออาหารโปรดหากไม่ได้ออกไปล่าเองก็จะไปซื้อที่ตลาดมาปรุงเป็นกับแกล้มกินกับเพื่อนๆเมื่อเริ่มมีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมาเยือนก็ทำให้เสียการเสียงานไปบ้างเพราะมักมีการตั้งวงตามมาด้วยหนุ่มต้นเริ่มเข้าป่าเข้าดงกับพวกเพื่อนๆก็เพื่อไปล่าสัตว์มาปรุงเป็นกับแก้มเพื่อนแต่ละคนก็ยังวัยรุ่นกันอยู่หาประสบการณ์ยังไม่ได้แต่ไปด้วยความคึกขนองสัตว์ป่าที่หนุ่มต้นกับเพื่อนๆตั้งใจไปหานั้นก็คือพวกงูแต่บางครั้งก็ได้สัตว์อย่างอื่นมาอย่างเช่นเต่านกกิ้งก่าอย่างนี้เป็นต้นนายสวัยกำนางสมพิษต้องออกปากเตือนเพราะกลัวลูกชายจะเลยเถิดไปกันใหญ่จนกู่ไม่กลับแต่หนุ่มต้นก็ทิ้งเพื่อนไม่ได้เช่นกันเลยไปบ้างเป็นบางครั้งผมผ่านไปทางร้านก็เห็นเขาอยู่เย่าเฝ้าเรือนเกือบทุกครั้งแต่ผมไม่ได้แวะเพราะไม่สนิทกับเขาอย่างดีก็แค่ถามทักทายซึ่งเขาก็ทักทายตอบด้วยดีและก็ดีใจเพราะมีลูกค้าเอารถมาให้ซ่อมทุกครั้งที่ผมผ่านไปเพื่อนๆของหนุ่มต้นไม่ค่อยมาเล่นด้วยเหมือนก่อนเพราะนายสวัยกับนางสมพิษได้ออกปากไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องดีที่หนุ่มต้นจะได้มีเวลาดูแลร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่นานๆจะมีการตั้งวงกับเพื่อนๆสักครั้งซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะหนุ่มต้นก็รู้เวลาอันสมควรไม่ยืดยาวบานปลายเหมือนเมื่อก่อนเมื่อว่างเว้นจากการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์หนุ่มต้นก็จะไปทอดแหหาปลาที่บุงใหญ่เพื่อที่จะเอามาปรุงเป็นอาหารบุงใหญ่ที่ว่านี้อยู่ห่างจากบ้านหนุ่มต้นไม่กี่ร้อยเมตรหลายคนหาปลาที่บุ่งนี้เอาไปขายเมื่อก่อนก็จะมีคนมารับซื้อไปขายต่อแต่คนหาเยอะจนปลาโตไม่ทันทุกวันนี้ก็คนหน้าเดิมๆหากันทุกวันจนปลาบางชนิดสูญพันธุ์ไปจากบุ่งใหญ่แล้วบางวันผมเห็นเขาทอดแหอยู่ริมบุ่งแล้วก็ลงไปงมปลาก็ยืนดูแล้วก็ลุ้นเอาใจช่วยปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานิลโตขนาดโตสุดก็เท่ากับฝ่ามือหนุ่มต้นหาปลาพอได้กินไม่ได้หาเพื่อไปขายเมื่อได้ปลาพอกินแล้วเขาก็จะกลับบ้านทุบหัวปลาขอดเกล็ดแล้วก็ผ่าท้องเอาพวงไส้ทิ้งประกอบอาหารต่อไปมีอยู่วันหนึ่งเขาไปทอดแหที่บุ่งใหญ่แต่ว่าได้งูสิงมาตัวหนึ่งเล่นเอาแตกตื่นกันไปทั้งบ้านเขาบอกว่าทอดแหหลายครั้งแต่ไม่ได้ปลาสักตัวแม้จะขยับเปลี่ยนที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมแต่บังเอิญเห็นงูสิงตัวหนึ่งกำลังเลื้อยตัดหน้าจึงรีบเหวี่ยงแหเข้าใส่จนงูสิงตัวนั้นติดแหแล้วก็พันยุ่งเหยิงดิ้นไม่หลุดงูสิงเคราะห์ร้ายติดแหไม่มีทางรอดเพราะยิ่งดิ้นก็ยิ่งพันกันไปใหญ่แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกหนุ่มต้นเอาท่อนไม้ทุบที่หัวและตามลำตัวจนตายคาแหแล้วก็ค่อยปลดออกมาจากนั้นก็กลับบ้านด้วยความครึ้มอกครึ้มใจผัดเผ็ดกับต้มยำงูสิงคือกับแกล้มเด็ดที่หนุ่มต้นต้องโทรตามเพื่อนๆมาร่วมวงด้วยเขาทำกับแกล้มตามที่ต้องการโดยเพื่อนๆหิ้วเหล้าโรงมาสมทบแล้วก็ตั้งวงดื่มกินกันพ่อแม่ของหนุ่มต้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะตั้งแต่ออกปากครั้งก่อนทุกคนก็รู้เวลาและก็สลายวงเป็นอย่างดีวงเล่าพร้อมกับแกล้มเด็ดเป็นไปอย่างเงียบๆไม่มีการเปิดเพลงและก็พูดคุยกันเสียงดังกับแกล้มเย็นวันนั้นเป็นที่ชื่นชอบของหนุ่มต้นกับเพื่อนๆโดยเฉพาะผัดเผ็ดที่เครื่องปรุงถึงได้รสแซ่บจัดจ้านจนกระทั่งได้เวลาอันสมควรเพื่อนๆของหนุ่มต้นก็แยกย้ายกันกลับหลายวันต่อมาเพื่อนๆมาชวนหนุ่มต้นเข้าป่าล่างูมาทำกับแกล้มหนุ่มต้นเห็นว่าว่างงานพอดีเลยไปกับเพื่อนแล้วก็บอกกับเมียว่าถ้ามีงานด่วนค่อยโทรไปเรียกทุกคนไม่ใช่นักล่ามืออาชีพแต่ไปล่างูด้วยความคึกขนอง
เมื่อได้ไปแล้วก็มั่นใจว่าจะได้งูกลับมาปรุงเป็นกับแก้มกินกันแต่ละคนไปด้วยความคึกขนองมีหนังสติ๊กเป็นอาวุธความแม่นมีเพราะแต่ละคนตอนเด็กๆยิงนกยิงกิ้งก่ามาอย่างโชคโชนด้วยความคึกขนองเกินเหตุเลยเกิดเรื่องขึ้นมาจนได้เมื่อเพื่อนหนุ่มของต้นคนหนึ่งไปเจอเอารังต่อขนาดเท่าฝ่ามือเข้าก็เลยเป็นที่ล่อเป้าจนรังต่อแตกกระจุยแล้วฝูงต่อก็บินว่อนต่อหัวเสือฝูงขนาดย่อมบินไล่โจมตีผู้บุกรุกและทำลายรังของมันอย่างไม่เลือกหน้าเล่นเอาหนุ่มขนองทั้ง4คนต่างเพ่นกันกระเจิงแต่ละคนโดนต่อเสือเล่นงานถึงกับร้องโอยด้วยความเจ็บปวดบางคนโดนต่อเล่นเอาจนหน้าตาบวมปูดโดยเฉพาะหนุ่มต้นโดนหนักกว่าใครส่วนคนมือบอลถอดเสื้อหนังแขนยาวคลุมหัวเลยไม่โดนต่อเสือเล่นงานที่หัวและใบหน้าแต่ก็โดนเข้าที่แผ่นหลังและแขนน่วมไปทั้งตัวโชคดีที่ต่อเสือฝูงนั้นมีไม่มากนักหากรังใหญ่กว่านี้อาจจะมีใครตายก็ได้หลายคนถึงกับนอนสมบนเตียงของโรงพยาบาลให้แพทย์พาเอาเหล็กในออกและก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลหลายวันเพราะไข้ขึ้นสูงจนอาการดีแล้วแพทย์ถึงให้กลับบ้านได้ทั้งหลายทั้งปวงมาจากความคึกขนองและความมือบอลของใครบางคนแท้ๆทำร้ายเมียผมคนหนึ่งติดตามอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมมานานชอบที่มีผู้คนเขียนมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์กรรมให้ฟังอ่านแล้วก็เพลินดีครั้งนี้ผมจึงอยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกรรมของตัวเองให้ท่านได้รับฟังบ้างผมรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเป็นคนที่เลวมากทำร้ายผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นเมียครับเธอดีกับผมทุกอย่างแต่ผมไม่เคยเห็นความดีของเธอเลยระหว่างที่อยู่ด้วยกันนั้นผมกับทำร้ายเธอตลอดให้ได้รับความทุกข์และก็ความทรมานอย่างแสนสาหัสจนเธออยู่ไม่ได้หนีไปจากชีวิตของผมเธอหายไปแล้วผมจึงรู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่มันไม่ได้มีความหมายแต่อย่างใดผมรักเมียมากแต่ไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนทุกวันนี้เธออยู่ในความทรงจำของผมตลอดมาอีกทั้งข้าวของของเธอที่อยู่ในบ้านยังทิ่มตำความรู้สึกแต่ผมก็เก็บไว้เพื่อแทนความคิดถึงที่ผมมีต่อเธอครับเรื่องของเรื่องของผมเริ่มจากผมรู้จักกับเอสาวสวยมารยาทดีรูปร่างสวยเธอทำงานที่บริษัทเดียวกันกับผมนั่นแหละครับเราเจอกันบ่อยๆผมเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเจ้าชู้มีผู้หญิงเยอะแต่ผมก็จีบเอครับเธอน่ารักเกินห้ามใจผมให้เพื่อนช่วยเพื่อให้เธอใจอ่อนแล้วก็เป็นความจริงเอใจอ่อนยอมไปกินไปเที่ยวกับผมในที่สุดเธอก็รักผมเข้าแล้วในบรรดาผู้หญิงทั้งหมดเอดีที่สุดผมจึงห่างจากทุกคนแล้วก็อยู่กับเอครับโดยทำการแต่งงานเล็กๆเพราะเอไม่ชอบความวุ่นวายเราเชิญเฉพาะแขกสำคัญเท่านั้นเมื่ออยู่กับเอผมก็มีความสุขมากไม่ออกไปหาผู้หญิงคนไหนแม้ว่าจะมีผู้หญิงโทรมาหาผมก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดผ่านไป2ปีผมเริ่มเบื่อในตัวเธอเพราะเธอจืดชืดแม้ว่าเธอพยายามดูแลผมอย่างดีก็ตามแต่ทุกอย่างไม่ดีขึ้นผมอยากจะไปหาผู้หญิงข้างนอกเพราะหลายคนพยายามเชื้อเชิญอยู่บ่อยๆผมพูดไม่ดีกับเธอผมไม่ให้เงินเธอใช้อีกทั้งเที่ยวกลางคืนเมากลับมาพูดจาไม่ดีกับเธอจนเห็นน้ำตาเธอบ่อยๆเอทำไมทำตัวน่าเบื่ออย่างนี้ผมถามเอ
ซึ่งเธอก็ได้แต่ร้องไห้ไม่พูดอะไรเท่ากับให้ผมว่าเธอด้วยถ้อยคำแรงๆโดยไม่ใส่ใจความรู้สึกของเธอแต่อย่างใดเราแยกกันอยู่สักพักดีไหมผมบอกกับตัวเองไม่สนใจว่าเธอจะเสียใจแค่ไหนและได้ยินเสียงเธอร้องไห้ออกมาดังๆแล้วก็เก็บเสื้อผ้าออกไปจากบ้านทันทีผมไม่สนใจเอแต่อย่างใดตอนนั้นเมาด้วยแล้วก็เพราะความดื่มติดพันมาตั้งแต่เมื่อคืนจากนั้นผมก็เอาผู้หญิงเข้าบ้านดื่มกินร้องเพลงคาราโอเกะในบ้านอย่างสนุกสนานผมมีความสุขจริงๆที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนี้เธอเป็นพริตตี้หน้าตาสวยครับเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีเราสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันระยะหนึ่งแต่แล้วก็มีเหตุทำให้เราสองคนต้องแยกจากกันน้องพริตตี้มีผู้ชายมาติดพันครับรวยกว่าผมอีกเขาซื้อเธอด้วยเงินซึ่งก็ทำให้ผมทุกข์ใจอย่างมากที่เจอเรื่องแบบนี้แต่จะทำอย่างไรล่ะครับในเมื่อผมดูแลเขาไม่ดีผมเครียดมากดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นว่าเล่นร่างกายทรุดโทรมไม่มีความสุขเลยในช่วงนั้นผมคิดถึงเอเมียที่ผมทำไม่ดีกับเธอสร้างความทุกข์แก่เธอหยามเธออีกด้วยผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปผมไม่รู้ว่าเอเธออยู่ที่ไหนบ้านพ่อเธอก็ไม่ไปผมตามหาเออยู่นานจนที่สุดก็ตัดใจครับมีคนแนะนำให้ผมไปปฏิบัติธรรมผมก็ไปครับแรกๆก็ไม่ได้มีความสุขความกังวลยังเกิดขึ้นแต่ไม่นานเมื่อความทุกข์คลายไปกลายเป็นความสุขเข้ามาแทนที่ผมชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะรู้ว่าทำอย่างนั้นแล้วมีความสุขมากครับชีวิตที่เหลืออยู่ผมคิดว่าจะต้องเข้าวัดสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตัวเองมากๆส่วนพริตตี้สาวคนนั้นผมรู้มาว่าเธอเลิกกับคนที่เลี้ยงแล้วแล้วก็มีผู้ชายอีกหลายคนผมไม่ใส่ใจเธอหรอกครับต่างคนต่างอยู่ลับแลแก่งคอยตอนที่6เวลา 22:12 นของคืนวันจันทร์ทารกน้อยเพศชายตัวเปลือยล่อนจ้อนได้รับนามประหนึ่งอาภรณ์ห่มคุมกายและปกป้องเลือดเนื้อวิญญาณจากเหตุเพศภัยลึกลับซึ่งอาจวนเวียนเล่ร่อนหาทางเข้าสิงอยู่บนโลกใบนี้ว่าแก่งคอยวงจูเจือจากนั้นใบแจ้งเกิดก็ตีประทับรับรองว่า1ชีวิตเบื้องหน้านี้มีตัวตนดำรงอยู่จริงทารกน้อยอ้วนท้วนสมบูรณ์อวัยวะครบ32และก็มีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กแรกเกิดทุกประการเมื่อย้ายจากคันสู่อ้อมกอดของละอเธอกล่าวทักทายคำแรกว่าโอ้น่าเกลียดน่าชังจังเลยพลางน้ำตาไหลด้วยความปิติอาบสองแก้มเช่นเดียวกับคนรู้จักมักคุ้นที่เยี่ยมหน้ามาทักทายแก่งคอยต่างพูดถ้อยคำดังกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้หน้าตาน่าเกลียดน่าชังจังเลยจริงอยู่แม้จะตั้งชื่อให้ทารกแยกโลกคนกับวิญญาณออกจากกันแล้วแต่ก็ยังไม่อาจวางใจผีร้ายขี้อิจฉาที่หากได้ยินใครทักว่าเด็กนั้นน่ารักมันจะขโมยเอาไปเลี้ยงเสียเองอุบายหลอกผีนี้คนเป็นแม่ทุกคนรู้ได้จากสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้บอกต่อๆกันมาแก่งคอยถือกำเนิดเมื่อวันจันทร์ที่19มีนาคม2516พ่อกล่าวว่าถือเป็นฤกษ์งามยามดีเพราะวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์เป็นวันแห่งการเริ่มต้นการทำงานละออฟังคำพ่อด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจเธอยอมพ่อมาหนหนึ่งเรื่องการตั้งชื่อซึ่งค้านกับความเห็นของคนรู้จักในชุมชน
หลังคลอดเป็นช่วงที่เธออารมณ์อ่อนไหวมากและอยากได้หลักประกันบางอย่างที่จะบอกหนทางในอนาคตของตัวลูกชายดังนั้นเมื่อออกจากสถานีอนามัยได้เพียงไม่กี่วันละออไปขอความช่วยเหลือจากป้าสายหยุดซึ่งป้าแกคือเจ้าของบ้านและห้องเช่าหลายหลังของชุมชนตรงข้ามโรงเรียนแล้วก็ลูกหลานของป้าสายหยุดหลายคนก็เรียนพิเศษช่วงเย็นกับละออด้วยป้าสายหยุดนั้นรักใคร่เอ็นดูละออเหมือนเป็นลูกเป็นหลานความรู้สึกนี้มีให้กับแก่งคอยเช่นเดียวกันเมื่อละอออุ้มแก่งคอยไปหาป้าสายหยุดที่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือให้ป้าแกแนะนำหมอดูสักคนเพื่อผูกดวงชะตาราศีเกิดของแก่งคอยป้าสายหยุดก็พาละออไปที่วัดเพื่อพบหลวงพ่อในช่วงสายของวันนั้นทันทีหลวงพ่อผูกดวงชะตาของแก่งคอยไว้ดังนี้เป็นคนฉลาดปราดเปรื่องเป็นนักคิดชอบค้นคว้าหาความรู้มีความรักครอบครัวเป็นอย่างสูงด้านจิตใจมีความเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างเสมอแต่ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับคนรอบข้างเท่าใดนักความสดใสร่าเริงและความต้องการโดดเด่นในลักษณะที่ไม่เหมือนใครมีอยู่ในตัวเด็กคนนี้เต็มเปี่ยมดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสมปรารถนาคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่ชื่นชมรักใคร่แก่คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมักพูดจาไพเราะอ่อนหวานท่าทีนุ่มนวลอย่างผู้ดีมีมารยาทผิวพรรณดียิ่งถ้ามีผิวขาวเหลืองจะยิ่งถูกชะโลกแต่กระนั้นก็มีข้อไม่ดีว่าโดยส่วนใหญ่มักเป็นคนอาภัพยามเยาว์วัยไม่กำพร้าพ่อก็ขาดแม่คนใดคนหนึ่งและไม่ค่อยมีญาติพี่น้องอบอุ่นพร้อมพรั่งนักถึงมีญาติก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เลยเกิดเดือนมีนาคมนั้นเดือนนี้พระจันทร์เสวยผักคุณฤกษ์เรียกตามจันทรคติว่าเดือนผักคุณมาศคนที่เกิดเดือนสี่นี้เป็นคนมีบุญวาสนาถ้าผิวขาวก็จะถูกชะโลกกับดวงนี้มักจะพึ่งญาติไม่ได้นักและต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิดไปเติบโตหรือว่าไปได้ดีที่แห่งหนตำบลอื่นเมื่อเติบโตแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้ดีและจะนำชื่อเสียงหรือความภูมิใจมาให้กับครอบครัวด้วยเป็นคนที่ชอบการหาความรู้ใส่ตนไม่ว่าจะการศึกษาโดยตรงหรือไขว่คว้าหาเองจึงเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวมากพอควรนิสัยใจคอก็เป็นคนรักสวยรักงามชอบประดิษฐ์ประดอยหรือว่าชอบงานบ้านงานเรือนเหมาะแก่การทำงานเกี่ยวกับศิลปะไม่ค่อยนิยมไปเข้าสังคมหรูหรานักแต่ชอบคบหาผู้คนมีจิตใจดีดวงชะตาจะได้ดีมีสุขเพราะงานที่มุ่งมั่นตั้งใจทำเมื่อเข้าวัยกลางคนจะรุ่งเรืองและก็ประสบความสำเร็จอย่างดีอายุ 25-30 ปีจะมีชีวิตสมบูรณ์มากได้เป็นเจ้าคนนายคนพร้อมบริวารมากมายคำทำนายโดยภาพรวมถือว่าสร้างความพอใจให้กับละออจะติดก็ตรงทำนายที่ว่าโดยส่วนใหญ่มักจะอาภัพยามเยาว์วัยไม่กำพร้าพ่อก็ขาดแม่คนใดคนหนึ่งละออสอบถามหนทางแก้ไขกับหลวงพ่อเพื่อความสบายใจหลวงพ่อจึงสวดทำบุญสังฆทานอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรหลังจากนี้ได้แนะให้ละออถือศีล5ตลอดระยะเวลา1เดือนทั้งยังสำทับด้วยว่าเหล่านี้เป็นเพียงการผูกดวงทำนายชะตาชีวิตเท่านั้นทว่าทุกอย่างจะได้ดีได้ก็ด้วยการประพฤติตนอยู่ในความไม่ประมาทจากนั้นละออกับป้าสายหยุดก็น้อมรับพรแล้วก็ก้มกราบหลวงพ่อเพื่อบอกลาอย่างที่กล่าวไว้แล้วหลังจากละออคลอดแก่งคอยเธอก็มีความรู้สึกอ่อนไหวและเปราะบางเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษและแล้วอาการอ่อนเพลียเหมือนเมื่อตอนอุ้มท้องก็ย้อนกลับมาอีกครั้ง
ละออรู้สึกเหนื่อยหอบง่ายแม้ไม่ได้ทำงานบ้านมากมายและช่วงเวลาดังกล่าวก็อยู่ในช่วงพักไม่ต้องไปสอนหนังสือตลอด1เดือนเต็มที่เธอรักษาศีล5ทำบุญตักบาตรทุกเช้าเมื่อพ้นจากการถือศีล5เธอยังคงปฏิบัติรักษาศีลต่อมาอีกนานหลายเดือนโดยให้เหตุผลกับพ่อว่าเธอรู้สึกปลอดโปร่งและก็กระฉับกระเฉงแต่ที่จริงแล้วเธอเริ่มมีอาการเบื่ออาหารพอเบื่ออาหารก็ติดตามมาด้วยความเครียดที่ส่งผลให้เกิดอาการปวดท้องอยู่เป็นระยะมีหลายครั้งหลายเวลาที่อาการห่วงพะวงเรื่องคำทำนายผุดเผยขึ้นมาในห้วงคิดและแสดงออกผ่านคำพูดห่วงใยในทุกๆเช้าก่อนพ่อออกไปทำงานว่าให้รักษาเนื้อรักษาตัวอย่าประมาทหรือใจลอยขณะทำงานพ่อรับคำก่อนเดินทางไปขึ้นรถรับส่งพนักงานซึ่งจอดรออยู่ที่ท่ารถในตลาดด้วยอาการใจลอยที่มีต่อพฤติกรรมของละออทั้งความผ่ายผอมและแววตาโศกเศร้าอย่างลึกลับของเธออาการห่วงกังวลดังกล่าวหายไปเมื่อละออกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งต้นเดือนสิงหาคมของปีนั้นละออกลับมาเจริญอาหารอารมณ์ผ่องแผ้วทำให้พ่อหมดความร้อนรุ่มกุ้มใจไปเปล่าหนึ่งเพราะที่จริงพ่ออยากให้ละออยู่เย่าเฝ้าเรือนคอยประคบประงมฟูมฟักทารกน้อยอย่างใกล้ชิดลำพังเงินเดือนที่พ่อได้จากการเป็นพนักงานโรงปูนซีเมนต์นั้นสามารถใช้จ่ายสบายๆโดยที่ละออไม่ต้องกลับไปทำงานอีกบางเย็นหลังกลับมาจากทำงานพ่อกับละออมีปากมีเสียงอันเกิดจากความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในบางครั้งแต่เมื่อละออตกสู่อาการซึมเศร้าพ่อจึงยอมให้ละออกลับไปสอนหนังสือด้วยความรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจระหว่างที่ละออไปสอนหนังสือและพ่อต้องไปทำงานแกงคอยก็ไปอยู่ที่บ้านของป้าสายหยุดที่จริงแล้วคนที่ดูแลใกล้ชิดเด็กน้อยแกงคอยตลอดนั้นก็คือสาวรุ่นอายุ18ปีจากจังหวัดขอนแก่นซึ่งมาทำงานที่บ้านป้าสายหยุดก็ด้วยอาศัยว่าเป็นญาติทางฝ่ายสามีของป้าสายหยุดโดยได้รับการฝากฝังผ่านจดหมายฉบับหนึ่งแนบติดตัวมาพร้อมกับเด็กสาวซึ่งหอบกระเป๋าเสื้อผ้ามายืนอยู่หน้ารั้วบ้านเมื่อ3เดือนก่อนป้าสายหยุดจึงรับไว้ด้วยความเห็นใจโดยให้สาวน้อยช่วยจัดการงานบ้านสารพัดให้เพียงที่อยู่อาศัยแต่ไม่ได้รับค่าจ้างและขณะเดียวกันป้าสายหยุดยังพยายามฝากฝังเด็กสาวกับคนรู้จักให้ได้งานทำในโรงงานทอผ้าถ้าว่าเมื่อเด็กชายแก่งคอยเข้ามาอยู่ในความดูแลป้าสายหยุดจึงให้ทิปเด็กสาววัย18ปีในขณะนั้นอยู่ช่วยงานไปก่อนและที่สุดแล้วการดูแลหนูน้อยแก่งคอยทำให้ทิปได้รับค่าจ้างจากน้ำจิตน้ำใจของละออทุกอย่างเริ่มเข้ารูปเข้ารอยละออกับพ่อไม่มีอะไรต้องห่วงเมื่อเด็กน้อยอยู่ในความดูแลของทิปช่วงพักเที่ยงของทุกวันละออจะแวะมาหาลูกน้อยซึ่งแสดงให้เห็นชัดว่าแก่งคอยเป็นเด็กอารมณ์ดีหลับง่ายและไม่ค่อยร้องไห้โยเยคืนหนึ่งละออเผยความพึงใจกับพ่อว่าทิพย์มีพรสวรรค์ด้านการเลี้ยงเด็กยังสาวยังแซ่อยู่แท้ๆแต่ทิพย์ดูมีความเป็นแม่และมีลักษณะที่เด็กอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นใจพ่อเห็นดีด้วยระหว่างนั้นก็สังเกตพฤติกรรมของทิพย์กับลูกน้อยมาตลอดระยะเวลา 4-5 เดือนจนมั่นใจแล้ววันหนึ่งพ่อก็ตอบรับข้อเสนอของละออที่ว่าจะไปขอทิพย์กับป้าสายหยุดให้มาอยู่ที่บ้านจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาซึ่งนานวันเข้าละออก็เกรงใจป้าสายหยุดอยู่เหมือนกันนั่นเองก่อนที่แก่งคอยจะอายุครบ1ขวบทิพย์ก็ย้ายเข้ามาอยู่ดูแลหนูน้อยอย่างใกล้ชิดร่วมชายคาเดียวกันกับพ่อและละออตลอดช่วงระยะเวลาอันแสนสุขตั้งแต่แก่งคอยลืมตาดูโลกมา1ปีกว่า
มีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นซึ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ว่านี้เป็นเสมือนสัญญาณของลางร้ายหากจะนับว่ามันเป็นที่ไม่มีใครสนใจจะฟังเสียงเตือนต่อเมื่อจะรำลึกถึงมันอยู่บ่อยครั้งหลังละออจากโลกนี้ไปเมื่อปลายปี2517แล้วนั่นเองหลังจากไปให้หลวงพ่อที่วัดทำนายดวงชะตาราศีเกิดของแก่งคอยจนได้ผลมาว่าเด็กจะเป็นกำพร้าแต่เยาว์วัยละออนั้นห่วงกังวลในตัวพ่อกับงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเครื่องกลหนักและอุบัติเหตุประดามีในเหมืองมากกว่าที่จะห่วงชีวิตตัวเองทว่าความตายที่พรากชีวิตละออไปนั้นก็อยู่นอกเหนือความควบคุมใดๆได้แม้ดำรงตนไม่อยู่ในความประมาทอย่างไรก็ตามชีวิตเป็นเรื่องลึกลับและน่าขันอยู่ในสัดส่วนเท่าๆกันหากจะพิจารณาจากคำพูดที่ละออเปรยกับพ่อไว้ในค่ำวันนั้นเรื่องที่เห็นว่าทิพย์มีสัญชาตญาณความเป็นแม่อยู่ในตัวตั้งแต่ยังสาวถือเป็นคำสั่งเสียแทนความวางใจหากเธอต้องจากโลกนี้ไปก็ยังมีทิพย์ที่จะเลี้ยงดูแก่งคอยต่อไปได้และจากนั้นชะตาชีวิตก็เล่นตลกซ้ำกับเธอเมื่อบ่ายวันหนึ่งเด็กชายแก่งคอยเอ่ยถ้อยคำเป็นครั้งแรกด้วยคำว่าแม่กับทิพย์ในขณะที่ละออได้ยินเสียงขานว่าคุณครูครับคุณครูคะอยู่ในห้องเรียนพอตกเย็นทิพย์เล่าเหตุการณ์น่าประทับใจนี้ให้ละออกับพ่อฟังละออรับแก่งคอยมาอุ้มไว้ในอ้อมแขนทั้งชักชวนทั้งโน้มน้าวเท่าไหร่แก่งคอยกลับไม่เปล่งเสียงคำว่าแม่ให้เธอได้ยินเลยจนเด็กเริ่มกลัวและก็ร้องโยเยเธอจึงส่งแก่งคอยให้ทิพย์ปลอบประโลมจนสงบนิ่งลงได้ถัดจากนั้นสักระยะหนึ่งความอ่อนเพลียอันนำมาซึ่งอาการเบื่ออาหารย้อนกลับมาหาละอออีกครั้งคราวนี้เกิดอาการวิงเวียนเป็นพักๆปวดท้องหนักขึ้นต่อมาล้มป่วยลงด้วยไข้หวัดธรรมดาธรรมดาเธอลาป่วยเพื่อนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ผ่านไปนานหลายวันอาการก็ยังไม่ทุเลาพ่อพาละออไปสถานีอนามัยอีกรอบหมอให้ยาแก้ไข้และยาเคลือบกระเพาะมาชุดหนึ่งและแนะนำให้พักผ่อนมากๆพอละออกลับมาพักฟื้นที่บ้านไม่นานก็เริ่มมีอาการประหลาดเกิดขึ้นกับร่างกายเธอปวดหน่วงที่ท้องน้อยและถ่ายปัสสาวะขัดอยู่บ่อยครั้งตัวอวบขึ้นจนผิดสังเกตทิพย์ซึ่งอยู่เฝ้าดูอาการไม่ห่างตลอดวันบอกกับพ่อในตอนเย็นว่าละออเหมือนถูกผีเข้าสิงเพราะเธอมีเสียงแหบห้าวเหมือนผู้ชายและมีหนวดขึ้นที่ริมฝีปากพ่อเห็นท่าไม่ดีจึงพาละออไปตรวจอีกคราวนี้ที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดหลังแพทย์ตรวจอย่างถี่ถ้วนและได้ผลเอ็กซเรย์ในอีกหลายวันต่อมาพ่อก็ได้รับแจ้งข่าวร้ายจากแพทย์ว่าละออเป็นมะเร็งรังไข่ในระยะสุดท้ายแล้วและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานพ่อพาละออกลับมาพักฟื้นที่บ้านตามคำขอร้องของเธอแล้วในวันหนึ่งเธอก็จากไปอย่างเจ็บปวดทุกทนสร้างความทรมานและสะเทือนใจให้แก่พ่อเป็นอย่างยิ่งร่างของละออถูกนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดพ่อตัดสินใจลางานแล้วก็เดินทางกลับสุโขทัยกับลุงเสิร์ชเพียงสองคนปล่อยแก่งคอยให้อยู่ในความดูแลของทิพย์ที่บ้านเช่าแม้ในงานศพอันโศกเศร้าก็มีคำตำหนินินทาเล็ดลอดมาว่าพ่อทำไม่ถูกที่ไม่พาหลานมาให้ตากับยายเห็นหน้าค่าตานับแต่นั้นมาพ่อกลายเป็นคนอมทุกข์นิ่งเงียบไม่พูดไม่จาไม่สูงสิงกับใครแม้แต่หนูน้อยแก่งคอยเองพ่อก็ทำเหมือนผลักภาระความเอาใจใส่ทุกอย่างไว้ให้กับทิพย์คนเดียวพ่อมีอาการคิดถึงบ้านเกิดมากขึ้นคิดถึงย่ากับน้องๆโทษตัวเองว่าเมื่อละออจากไปจิตใจของพ่อก็จากไปพร้อมกับเธอด้วยลืมคิดแม้กระทั่งว่าจ
ะพาหลานไปให้ตากับยายหรือแม้แต่พาไปหาย่าให้ย่าได้อุ้มหลานความฝันความปรารถนาทุกอย่างที่ร่วมสร้างกันมากับละออล้มระเนระนาดพังคลืนทุกๆเย็นหลังกลับจากโรงงานพ่อก็จะนั่งดื่มเหล้าเงียบๆอยู่บนระเบียงบ้านและผมอยากจะบอกว่าในห้วงคิดของพ่อครั้งแล้วครั้งเล่าขณะทอดสายตาเดินทางไปกับหลากสีสันของยามเย็นพ่ออยากจะกลับไปขับรถสิบล้อขนของขึ้นล่องไปตามจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานอีกครั้งโหยหามันประหนึ่งการเดินทางคือชีวิตอิสระเสรีและก็แท้จริงของพ่อพ่อเห็นภาพตัวเองคนเดียวเดินทางผ่านดงพญาเย็นขับรถขึ้นเขาลงห้วยฝ่าอากาศหนาวเย็นและค่ำคืนบนถนนหนทางที่ทอดตัวแหวกผ่านความลึกลับความไม่น่าปลอดภัยแห่งเรื่องราวผจญภัยที่แฝงตัวดักซุ่มรออยู่สองข้างทางทั้งพูดผีสัตว์ป่าและก็ชุมโจรเกือบ20ปีชีวิตของพ่อดำรงอยู่บนท้องถนนมาตลอดอีกใจหนึ่งพ่ออยากจะหนีไปบวชเป็นพระอยากจะบวชทดแทนคุณชีวิตให้กับย่าบวชอุทิศผลบุญทั้งหมดให้กับละออได้ไปสู่สุคติให้ทั้งย่าและละออได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสู่สวงสวรรค์บวชโดยไม่สึกฝึกจิตภาวนาจนแก่กล้าจากนั้นก็ออกธุดงค์เดินทางบำเพ็ญเพียรไปตามป่าเขาลำเนาไพรเดินจากทางเหนือจรดใต้เดินจากทางตะวันออกจดตะวันตกแต่นั่นเป็นสิ่งที่พ่อไม่อาจทำได้พ่อมีเลือดเนื้อเชื้อไขให้ต้องดูแลแล้วหนึ่งชีวิตและการงานมั่นคงที่พ่อต้องรับผิดชอบนั่นอีกประกอบกับไอ้หนูของพ่อเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันบางวันแก่งคอยร้องไห้กวนใจหนักพ่อตะโกนดังลั่นจากระเบียงบ้านเงียบโว้ยถ้าไม่เงียบจะเอาขี้เท่ายัดปากเดี๋ยวนี้แหละทิพย์พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้หนูน้อยเงียบเสียงบางครั้งยอมขังตัวเองกับหนูน้อยอยู่ในห้องน้ำเพื่อไม่ให้เสียงร้องออกไปรบกวนอารมณ์เลื่อนลอยของพ่ออารมณ์เกรี้ยวกราดของพ่อบางครั้งกวนใจทิพย์แต่ต้องโอนอ่อนยอมตามเพราะเห็นว่าพ่ออยู่ในช่วงโศกเศร้าและหนูน้อยแก่งคอยนั่นเองที่ดึงพ่อไว้ให้อยู่กับโลกของความเป็นจริงในแต่ละวันด้วยเสียงร้องไห้โยเยจนวันหนึ่งขณะพ่อกลับจากที่ทำงานพ่อเห็นแก่งคอยยืนเกาะลูกกรงระเบียงหันหน้าไปทางทิศเดียวกับพ่อพร้อมพูดเสียงใสไม่หยุดปากว่าป้อป้อพ่อถึงกับตื้นตันใจเรียกลูกน้อยว่าพ่ออยู่ทางนี้ลูกเด็กชายหันหน้ามาตามเสียงมาหาพ่อสิแก่งคอยเดินต่อแตะเข้ามาแล้วพ่อก็อุ้มขึ้นตักตลอดช่วงเวลาเหล่านั้นพ่อตระหนักว่าได้พลาดอะไรไปมากมายในตัวลูกชายคนนี้ประหนึ่งเหมือนรู้สึกตัวอีกทีลูกน้อยที่อยู่เบื้องหน้าก็มีฟันน้ำนมงอกออกมาแล้วเอ่ยเรียกคำว่าพ่อได้ทั้งยังเดินเหินไปทั่วบ้านโดยที่พ่อแทบไม่รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้มาก่อนเลยวันนั้นเองอารมณ์เกี้ยวกราดและเลื่อนลอยของพ่อจึงค่อยๆจางหายไปลุงเสิร์ชแต่งงานเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2518มีการจัดเลี้ยงงานแต่งพร้อมๆกับขึ้นบ้านใหม่ในคราวเดียวกันที่ตำบลทับกวางบนผืนแผ่นดินขนาด4ไร่หันหน้าสู่ถนนมิตรภาพและห่างจากโรงปูนตาช้างไม่ถึงกิโลเมตรพ่อเดินทางไปร่วมงานแต่งโดยพาทั้งแก่งคอยและทิพย์ไปด้วยพร้อมกันนี้ทั้งป้าสายหยุดและคนรู้จักมักคุ้นกับลุงเสิร์ชสมัยอยู่ในซอยเดียวกันที่แก่งคอยก็เฮโลกันไปร่วมงานเจ้าสาวของลุงเสิร์ชคือป้าอุไรป้าอุไรนั้นเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่ในสโมสรหรือว่าโรงอาหารของโรงงานปูนตาช้าง
ซึ่งตลอดพักเที่ยงลุงเสิร์ชได้ไปก็ร้อก็ติกอยู่หลายเพลาได้ข้าวแกงกินฟรีบ้างวิ่งหนีทัพพีบินบ้างจนอาการทั้งรักทั้งชังนี้ก่อตัวเป็นความห่วงหาอาทรและก็รักแท้ป้าอุไรขายข้าวแกงในสโมสรเป็นอาชีพหลักเริ่มเป็นนายหน้าค้าที่ดินควบคู่ไปด้วยที่ดินปลูกเรือนหอของลุงเสิร์ชกับป้าอุไรคือหนึ่งในที่ดินหลายแปลงของแกและพยานรักระหว่างคนทั้งสองก็ปรากฏเด่นชัดแล้วท้องที่โตและแน่นตึงของป้าอุไรขณะเดินเหินอย่างยากลำบากคอยต้อนรับแขกเรือตลอดงานเลี้ยงเป็นเสือปืนไวนี่เราพ่อเยาไว้กับผีอะไรล่ะกลัวตายชักว่าจะไม่มีกระสุนทำลูกแก่งคอยในวัย2ขวบกลายเป็นดาราตัวน้อยประจำงานแต่งโดนคนนั้นอุ้มทีคนนี้อุ้มทีจนตัวช้ำไปตลอดงานตากับยายซึ่งมาร่วมงานอุ้มหลานไม่ห่างมือลุงเสิร์ชพาหนูน้อยขี่คอมาส่งให้พ่อพร้อมสัญญิงสัญญาว่าไอ้หนูจะได้ขี่คอลุงอีกทีตอนมันออกบวชหลังงานแต่งพ่อพาแก่งคอยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ขับพาไปเยี่ยมลุงเสิร์ชกับป้าอุไรเกือบทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงเวลาเหล่านั้นเองลุงเสิร์ชชักชวนพ่อเดินเล่นไปรอบๆบริเวณที่ดินลกเรื้อเต็มไปด้วยหนองบึงและก็ป่าละเมาะจากนั้นเอ่ยชักชวนให้พ่อมาปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกันลงหลักปักฐานเสียด้วยกันที่นี่หากพ่อสนใจจะบอกป้าอุไรติดต่อดำเนินการให้พ่อไม่ได้ตกปากรับคำเพียงแต่คิดอยู่คนเดียวในใจความสัมพันธ์ของพ่อกับทิพย์เป็นที่ซุบซิบครหาของผู้คนในซอยละแวกบ้านเช่าอยู่ไม่น้อยพ่อจ้างทิพย์มาดูแลแก่งคอยเกือบ2ปีเข้าไปแล้วกินอยู่หลับนอนในบ้านหลังเดียวกันแม้พ่อจะนอนชั้นบนและทิพย์จะนอนชั้นล่างซึ่งเหตุนี้เองพ่อจึงไม่สนใจขี้ปากชาวบ้านทิพย์เป็นมากกว่าแม่นมคอยดูแลหนูน้อยแต่ยังหุงหาอาหารทำสำรับกับข้าวและกับแก้มเตรียมไว้ให้พ่อหลังเลิกงานวิถีชีวิตที่ดูจากภายนอกประหนึ่งคล้ายอยู่กินกันฉันสามีภรรยานี้รบกวนใจคนในชุมชนอย่างยิ่งต่างให้ความเห็นกันว่าผิดทำนองคลองธรรมเด็กสาวซึ่งควรจะได้รับใช้พ่อเท่าแม่เท่าของตัวเองกลับต้องมารับใช้พ่อม่ายลูกติดเมียก็ไม่ใช่ญาติก็ไม่เชิงแล้วมันเรื่องอะไรที่นางทิพย์ต้องไปทำให้ไอ้ปีขนาดนั้นข้อสงสัยนี้โหมกระพือขึ้นหลังจากชาวบ้านอย่างคเนว่าความโศกเศร้าจากการสูญเสียละออดำเนินมาเพียงพอแล้วเป็นปกติธรรมดาในยามเย็นของชุมชนแห่งนี้ที่คู่สามีภรรยาต่างทะเลาะเบาะแว้งกันตามประสาเสียงกระแทกข้าวของจานชามตกแตกเสียงเอตโรเล็ดลอดออกมาจากบ้านใดบ้านหนึ่งอยู่เป็นประจำที่บ้านของพ่อก็เช่นกันโดยส่วนใหญ่พ่อโวยวายเพราะหนูน้อยร้องงองแงจากนั้นก็ผ่านไปถึงทิพย์มีบางวันทิพย์ต้องอุ้มหนูน้อยหนีมายังบ้านป้าสายหยุดพอเห็นว่าอารมณ์พ่อน่าจะเย็นลงแล้วก็อุ้มหนูน้อยกลับบ้านดังเดิมช่วงหลังพ่อให้เงินทิปไว้จ่ายตลาดวันไหนเหนื่อยจากการทำงานมากๆพอเห็นอาหารไม่น่ากินพ่อก็ตินั่นตินี่เมื่อทิปเริ่มต่อปากต่อคำเธอกล้าต่อปากต่อคำกับพ่อเพราะชาวบ้านยุยงส่งเสริมพ่อก็ไล่ตะเพิดไปให้พ้นๆทิปเดินร้องไห้มาบ้านป้าสายหยุดซึ่งที่นั่นพวกชาวบ้านจับกลุ่มรอทิพย์มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังและช่วยกันออกความเห็นตอบโต้ทุกครั้งที่ทิพย์มาบ้านป้าสายหยุดจะอุ้มหนูน้อยแก่งคอยติดตามตัวมาเสมอบางทีรู้ตัวบางทีก็ทำไปโดยสัญชาตญาณมันเก่งนักก็ให้มันเลี้ยงลูกเองให้มันหากับข้าวกับปลากินเองด้วยอีกคนหนึ่งว่าช่วงเวลานั้นทิพย์ได้แต่นั่งร้องไห้ชอกช้ำระกำใจไปกับภาพลักษณ์ต่างๆนานาที่ชาวบ้านสรรหามาบอกโดยมีเจตนาว่าร้ายไปถึงพ่อเช่นว่ามันทำยังกับเองเนี่ยเป็นคนใช้
หรือว่าเป็นเมียน้อยก็ไม่ปานหรือไม่ก็มันคงด่าเองในใจว่านางโง่นางดื้อด้านนางเสือกนางเซอะอะไรเยอะแยะลูกผัวตัวเองก็ไม่ใช่ยังมาเสอเอะอีกเมื่อชาวบ้านช่วยกันปลอบขวัญจนเธอหนำใจแล้วทิพย์จึงได้สงบลงอีลาสูสิทนอยู่กับมันเฮ็ดหยังป้าสายหยุดถามค่อยห่วงทิพย์เงียบไปอึดใจหนึ่งค่อยห่วงบักหำน้อยมันโอ้ยมันบ่ใช่ลูกเองนั่นนั่นเดี๋ยวมันก็ว่าเองเอาว่าและชาวบ้านก็ประเดประดังถ้อยคำปลอบขวัญใส่เธออีกครั้งนับวันความคาดหวังปริศนาของพ่อที่มีต่อทิพย์ยิ่งเพิ่มมากขึ้นส่งผ่านมายังเสียงเอะอะโวยวายเสียงไล่ตะเพิดเอาแต่ใจตัวทิพย์เองก็มีแรงเสียดทานปริศนาให้กับพ่อเพิ่มมากขึ้นเช่นกันเธอยอมพ่อทุกอย่างชนิดที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเธอคิดอะไรอยู่จนวันหนึ่งคนที่ทนไม่ได้ที่ต้องเห็นทิพย์มานั่งร้องไห้บ่อยๆก็คือป้าสายหยุดแกยื่นเงินให้ทิพย์200บาทแล้วว่ากลับไปดูใจพ่อแม่สู่บ้างเถิดอีลาสายของวันถัดมาเมื่อพ่อไปทำงานแล้วทิพย์อุ้มหนูน้อยมาฝากไว้กับป้าสายหยุดจากนั้นกราบลาป้าจำใจเดินทางกลับมัญจาคีรีบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นตอนเย็นเมื่อพ่อกลับมาถึงบ้านป้าสายหยุดทำอาหารรอท่าไว้ให้เรียบร้อยป้าแกอุ้มหนูน้อยคืนให้พ่อแล้วบอกว่าทิพย์กลับบ้านเกิดไปอยู่กับพ่อแม่มันแล้วตอนนั้นพ่อไม่ได้ใส่ใจถ้อยคำสนทนาของป้าสายหยุดเท่าไหร่เพราะรู้อยู่ลึกๆแล้วว่าพวกมีเมียในซอยไม่ค่อยมีใครชอบพฤติกรรมของพ่อมากนักจึงทำทีว่าการจากไปของทิพย์ไม่มีผลกระทบใดๆต่อพ่อเลยเอาเข้าจริงแล้วผลกระทบไม่ได้เกิดเพียงแต่ใครจะดูแลหนูน้อยระหว่างพ่อไปทำงานแต่ผลกระทบแท้จริงเกิดขึ้นที่จิตใจที่ทั้งหวั่นไหวและเปล่าเปลี่ยวพ่อเคยมีทิพย์อยู่ดูแลงานบ้านงานเรือนเป็นที่รองรับอารมณ์พ่อทุกๆอย่างเวลามีทิพย์อยู่พ่อรู้สึกเป็นตัวของตัวเองทิพย์เป็นเสมือนยาทางใจที่ช่วยสมานบาดแผลในครั้งที่พ่อสูญเสียเมื่อทิพย์จากไปพ่อรู้แน่แก่ใจว่าคือการสูญเสียเช่นกันพ่อใช้เวลาคิดทบทวนอยู่ 2-3 วันพอถึงสุดสัปดาห์พ่ออุ้มลูกน้อยไปฝากไว้กับลุงเสิร์ชจากนั้นจับรถเดินทางมุ่งสู่มัญจาคีรีทันทีทิพย์เดินทางจากขอนแก่นกลับสู่แก่งคอยอีกครั้งอย่างสง่างามในฐานะภรรยาใหม่ของพ่อหลังจากงานเลี้ยงแต่งที่จัดขึ้นถึง2ครั้งครั้งแรกที่มัญจาคีรีครั้งที่2ที่แก่งคอยแม้จะเป็นภรรยาคนที่2แต่เธอจะอยู่ในการจดจำของย่าและพี่น้องฝ่ายพ่อในฐานะตัวตนที่เห็นหน้าค่าตาและจับต้องได้ซึ่งต่างจากละอที่กลายเป็นเรื่องเล่าขานไม่มีรูปพรรณสันฐานใดให้ย่าและพี่น้องยึดโยงถึงทิพย์แต่งงานเป็นภรรยาของพ่อโดยสมบูรณ์เมื่อเดือนธันวาคม2518พอล่วงถึงเดือนมกราคมปี2520เธอได้ให้กำเนิดบุตรชายคนที่สองแก่พ่อแต่เป็นบุตรชายคนแรกของเธอพ่อถือสิทธิ์ขาดในการตั้งชื่อโดยทิพย์ไม่อาจโต้แย้งมีปากมีเสียงแม้เธอจะเป็นคนลำบากอุ้มท้องอยู่นานถึง9เดือนก็ตามเหตุผลอีกอย่างที่ทิพย์พยายามคัดค้านก็คือทั้งป้าสายหยุดและเหล่าเพื่อนบ้านเริ่มโหมกระพือเรื่องชื่อของแก่งคอยอันเป็นนามกาลกินีแน่นอนการตายจากไปของละอทำให้เรื่องนี้ดูมีน้ำหนักและน่าพรั่นพรึงมากขึ้นแต่สุดท้ายหญิงสาวอายุเพียง21ปีอย่างทิพย์จะทัดทานความมุ่งมั่นของพ่อได้อย่างไรถึงตอนนี้คงรู้แล้วว่าภรรยาใหม่ของพ่อคนนี้ได้กลายมาเป็นคนที่ผมเรียกว่า
แม่เมื่อผมลืมตาดูโลกอารมณ์ห่วงหาอะไรบ้านเกิดซึ่งพ่อไม่เคยกลับไปเยี่ยมเยือนเลยนานถึง10ปีทำให้ผมเหมือนถูกคาดหวังประหนึ่งภาพภูมิทัศน์แห่งชีวิตและถิ่นกำเนิดแต่หนหลังยามที่พ่อเพ่งมองมาที่ตัวผมพ่อบอกว่าผมมีค่าเสมือนเครื่องเตือนใจให้จดจำรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นผมเองจึงได้ชื่อและนามสกุลว่าลับแลวงจูเจือโปรดติดตามลับแลแก่งคอยตอนที่7ในคลิปต่อไป